นักเรียนดูหลักในข้อที่3นะคะจำนวนบวกคูณด้วยจำนวนลบหรือจำนวนลบคูณด้วยจำนวนบวกใช่ไหมคะตรงนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นทศนิยมนะคะผลของคำตอบจะออกมาเป็นจำนวนลบนะคะนักเรียนอย่าสับสนกับการบวกและการลบทศนิยมนะคะเรามาเริ่มนะคะ30นักเรียนคะเมื่อกี้ครูได้บอกไปแล้วครูขอข้ามตัวอย่างไงคะนั่นต่อนะ 30.2 คูณด้วยลบ 6.81 นะคะตรงนี้คืออะไรคะทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกคูณด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบแน่นอนถ้านักเรียนเจอในข้อสอบนักเรียนก็ต้องตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกเลยถ้านักเรียนเห็นทศนิยมที่เป็นบวกอยู่นักเรียนตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมคะได้คำตอบยังคะในข้อนี้ได้แล้วค่ะได้ยังในข้อนี้ตัวตั้งก็คือ 30.2 ใช่ไหมคะตัวคูณก็คือลบ 6.81 นะคะเราดำเนินการนะคะก็คือนำค่าสมบูรณ์ทั้ง2มาคูณกันนะคะหลังจากนั้นขอคำตอบเลยได้ไหมคะขอเลยได้ไหมแบบเป็นคำตอบสุดท้ายเลยได้ไหมคะได้เท่ากับอะไรคะลบอะไรคะลบ 205.662 นะคะครูดำเนินการขึ้นเลยนะนะคะนักเรียนสามารถทำได้นะคะคำตอบเลยนะคะลบ 2.05 ลบ 205.662 นะคะณตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขวามือของครูทีม A ซ้ายมือทีมB นะคะโจทย์ของเราแล้วเนี่ยโจทย์ของเรานะคะอยู่ที่เรามาดูแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ครูต้องการตอนนี้5ข้อก่อนเขียนคำตอบด้านบนเลยค่ะเขียนคำตอบบนกระดานเลยขวามือของครูทีม A ซ้ายมือทีม B นะตอนนี้ถ้านักเรียนดูโจทย์ไม่ชัดเจนมาเอาโจทย์ที่กับครูเลยตอนนี้เขียนข้อ1ตอบเลยค่ะข้อ1คำตอบด้านหลัง
ม B มาทีม A ไม่มาครูจะให้คะแนนกับทีม B นะคะถ้าทีม B ตอบถูกณตอนนี้ตอบอะไรคะใช่เหรอคะใช่เหรอใช่เหรอคะ8864ถูกต้องไหมเล่นตอนนี้ 0.8 เป็นทศนิยมที่เป็นบวกคูณอยู่กับลบเก่งมากค่ะทีม A ทีม A ไม่ได้คะแนนนะคะทีม B ได้คะแนน1คะแนนค่ะข้อที่2ต่อเลยค่ะข้อที่2นักเรียนก็คิดเลย11คูณด้วย11แน่นอนของเรานักเรียนจะต้องคิดให้ได้11 11เท่าไหร่ใช่เหรอคะคำตอบทีม B ยังไม่ถูกต้องค่ะ11 11เท่าไหร่หลังจากนั้นเลื่อนจุดให้เรียบร้อยเหรอคะทีม B ทีม A ยังไม่ถูกต้องนักเรียนคะ11คูณ11ได้เท่าไหร่1.21ถูกต้องค่ะที่เป็นลบบวกด้วยนักเรียนเงียบในข้อที่2จำนวนทศนิยมที่เป็นลบบวกขออภัยคูณด้วยทศนิยมที่เป็นบวกใช่ไหมคะคำตอบในข้อที่3ทีม A ยอมแพ้เหรอคะยอมแพ้ใช่ไหมคะในข้อที่3 1.2 คูณ 0.3 ได้ 0.36 ถูกต้องค่ะถ้านักเรียนยอมแพ้ครูจะให้คะแนนด้านทีม B 5คะแนนในชั่วโมงนี้ข้อที่4ขอเลยค่ะดูโจทย์ให้ดีณตอนนี้คิดเลขถูกต้องแต่ใส่ยังไม่ถูกต้องค่ะเอาในข้อนี้ครูให้เท่ากันทั้ง2ทีมเท่ากันทั้ง2ทีมใช่เหรอคะณตอนนี้ต้องให้ทีม A เป็นทีมที่ได้คะแนนถูกต้องค่ะเพราะว่าลบ 1.05 เชิญค่ะทีม A ได้คะแนนต่อข้อต่อไปเลยข้อที่5ค่ะOh!
ลักการคูณตัวเลขตอนท้ายชั่วโมงที่เราทำเนี่ยมันเป็นการคูณง่ายๆใช่ไหมคะตำแหน่งตัวตั้งคูณด้วยตัวคูณใช่ไหมคะคำตอบต้องดูตำแหน่งของทศนิยมให้ดีในชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาแล้วครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ